ก็รอสวยกันทุกคนเลยนะครับก็น่ารักดีแต่ว่าเราก็มัวแต่ตื่นเต้นกับงานกับคอนเสิร์ตว่าจะทำยังไงให้คนสนุกอะครับก็เลยยังไม่ได้ไปดูเยอะมากว่าใครเป็นใครบ้างครับอะไรนะครับครับก็ดีใจนะเห็นคนเยอะแล้วก็แฟนๆมีความสุขก็ดีใจครับหายเหนื่อยไม่กล้ามองมากเลยคนไหนโดนใจนะครับผมว่าเขาก็น่ารักกันทุกคนนะครับทั้งหล่อทั้งสวยก็มาคอยเชียร์แล้วก็ตามมาดูครับก็ชื่นใจครับก็ขอขอบคุณทุกคนด้วยครับที่สนับสนุนวงเราแล้วก็ตัวผมนะครับไม่ว่าจะงานไหนไม่ว่าจะที่ไหนก็ไปกันเยอะตลอดเลยก็ดีใจอยากให้พวกเขามีความสุขครับมันก็เป็นหน้าที่ของเราเวลาที่เหนื่อยได้มาเจอแบบนี้แล้วมันก็หายเหนื่อยมันมีกำลังใจครับมีกำลังใจในการที่จะทำสิ่งที่ดีๆอีกเยอะเลยครับครับอย่างปลูกป่าอย่างเงี้ยปลูกป่าเราผมทำมา2ปีแล้วนะครับ2ปีกว่าแล้วก็คือว่าผมได้มีโอกาสร่วมกับพระอาจารย์เทพนรินทร์นะครับก็คือซื้อพื้นที่เพื่อให้หลวงแล้วก็นำพวกก้าของพยุงครับไปปลูกตอนนี้ก็ได้หมื่นกว่าต้นแล้วนะครับได้หลายร้อยไร่แล้วล่ะก็รู้สึกดีใจก็อย่างที่ทราบกันว่าล่าสุดนิชาก็ได้ไปช่วยปลูกด้วยนะครับน้องแบบว่าใช่ครับอย่างเมื่อปีที่แล้วเราก็จะไปปลูกพอมาปีนี้ก็เห็นว่าก็ลองชวนดูเพราะว่าตัวของทั้งนิชาทั้งคุณแม่แล้วก็แฟนคลับเขาถ้าได้ไปทำอะไรที่มันดีๆอะไรอย่างเงี้ยผมก็คิดว่ามันก็น่าจะเป็นสิ่งที่ทุกคนมีความสุขอะครับการดีไหมครับก็ใจสู้ดีนะครับใจสู้ดีก็นิชามีน้ำใจครับแล้วก็น่ารักมากทั้งตัวนิชาทั้งแฟนคลับนะครับก็ดีใจที่ได้เห็นที่เราได้ชวนพวกเขาไปทำในสิ่งที่มันเป็นประโยชน์ต่อแผ่นดินนะครับครับก็คือถ้าจะไปมองเป็นว่าแบบเป็นแฟนกันเป็นอะไรเงี้ยครับมันไม่ใช่นะครับผมว่าเป็นพี่น้องแบบนี้มันก็ดีอยู่แล้วนะครับแล้วนิชาก็ยังเด็กมากนะครับตอนนี้น่าจะเป็นสิ่งที่นิชาสิ่งที่น่าจะให้ความสำคัญก็คือนั่งในเรื่องของการเรียนแล้วก็การทำงานนะครับการทำตามความฝันของตัวเองส่วนตัวผมก็มีหน้าที่ไม่ว่าจะเป็นการเล่นคอนเสิร์ตหรือว่าการถ่ายละครนะครับตอนนี้คุณพี่โนเองโดนดึงไปเป็นมือที่3เพราะน้องเขาแบบมีข่าว
ก็มันเราร่วมงานกันนะครับเราร่วมงานกันแล้วพอน้องเขามีข่าวว่าเลิกกับแฟนมามันก็คงไม่แปลกหรอกที่ผมจะโดนโยงไปด้วยนะครับแต่จริงๆแล้วผมไม่ได้ไปยุ่งไม่เขารักกันเราก็มีแต่จะเอาใจช่วยจะยินดีด้วยนะครับแล้วตอนนี้มันไม่ใช่เวลาของการที่ตอนนี้เราก็ยังไม่ได้อยากมีแฟนนะครับไม่ซีเรียสหรอกครับผมรู้สึกเข้าใจนะก็ข่าววงการบันเทิงมันก็เป็นอย่างเงี้ยนะครับมันก็มีรักมีเลิกมีโดนโยงมีอะไรเงี้ยแต่ถ้าเราไม่ได้ทำก็ไม่ต้องไปกลัวอะไรนะครับผมก็ตอบไปตามที่มันเป็นนะครับดังนั้นผมไม่ได้กังวลอะไรผ่านมาเยอะแล้วครับกับเรื่องของข่าวแล้วผมก็เชื่อว่าคนก็เข้าใจนะครับคนส่วนใหญ่เขาก็เข้าใจมันเป็นไปได้แบบไม่มีเลยอะไรนะครับคือผมมีความรู้สึกว่าตอนนี้เราโฟกัสในเรื่องของงานนะครับแล้วก็ตัวของนิชาเองก็ยังเด็กมากนะสำหรับผมอ่ะผม31นิชา21นะครับดังนั้นผมก็เลยรู้สึกว่าคืออนาคตมันก็เป็นเรื่องของอนาคตแหละแต่ว่าในปัจจุบันน่ะเราไม่ได้ไปโฟกัสที่ตรงนั้นเลยครับว่าจะต้องเป็นอะไรกันจะต้องเป็นแฟนกันไหมหรือเราจะมีแฟนตอนไหนอะไรเงี้ยไม่ได้คิดเลยคิดตอนนี้นะผมคิดแค่ว่าพฤศจิกากับธันวาเนี่ยผมจะผ่านไปยังไงเพราะว่าไม่มีวันหยุดเลยทำงานทุกวันอันนี้คือสิ่งที่เราให้ความสำคัญมากกว่าว่าจะทำยังไงให้มันออกมาดีที่สุดนะครับแล้วต้นปีหน้าก็จะต้องทัวร์ยุโรป10กว่าประเทศนะครับเป็นสิ่งที่จะต้องเตรียมตัวหนักมากผมให้ความสำคัญกับงานในตอนนี้มากๆนะครับส่วนในเรื่องของความรักผมไม่ได้ไปสนใจเท่าไหร่ค่อนข้างจะปลื้มน้องนิชามากก็นิชาเป็นคนน่ารักนะครับแล้วทั้งคุณแม่นิชาครอบครัวนิชาผู้จัดการนิชารวมถึงคุณแม่ผมผู้จัดการผมอะไรเงี้ยครับเขาสนิทกันตั้งแต่ถ่ายละครแล้วนะครับก็ทั้งสองฝ่ายก็ให้ความเอ็นดูต่อกันนะครับผมก็รู้สึกว่าเออเป็นเรื่องดีนะครับร่วมบุญหรือได้คงเป็นเรื่องของอนาคตนะครับแต่ในเรื่องของงานหรืออะไรเงี้ยก็ติดต่อมาเยอะถ้าจะได้เจอกันก็คงจะได้เจอกันในการทำงานนะครับส่วนในเรื่องของบุญในเรื่องของการทำบุญอะไรเงี้ยอาจจะต้องถ้าจะต้องทำก็เป็นเรื่องของอนาคตคือมันเป็นปีหน้าเลยเพราะปีนี้ไม่มีวันว่างเลยครับมีนะครับอย่างประมาณกลางเดือนนะครับก็จะมีที่เวียดนามนะครับก็จะไปด้วยกันนะครับถ่ายหนังสือครับของเราครับของเราไปถ่ายที่เวียดนามครับมันก็เป็นไปตามคอนเซปต์ของหนังสือใช่ครับแต่ว่าในชีวิตจริงยังไม่ได้มีอะไรครับเอาละครับนิชายังเด็กครับยังเด็กครับของน้องไหมคะเป็นห่วงนะครับแล้วก็เลยต้องพูดให้มันชัดเจนนะครับนิชามีอนาคตที่สดใสรอนิชาอยู่ครับผมอย่าเพิ่งเอาผมไปทำให้น้องต้องมัวหมองมากไม่ค่อยได้คุยหรอกครับเพราะว่าค่อนข้างจะเข้าใจกันอยู่แล้วล่ะว่าทำงานด้วยกันมันก็ต้องมีข่าวแล้วที่สำคัญละครประสบความสำเร็จมีคนดูเยอะมีคนเชียร์เยอะมันก็เป็นธรรมดาแต่ว่าในตอนนี้ยังไม่พร้อมที่จะมีใครครับครับว่ายังไงครับที่เราไม่ได้เป็นใครแล้วใช่ครับก็คือว่าอย่างที่ทราบแหละว่าคิวผมไม่ได้แล้วนะครับในตอนแรกเราก็ที่ตกลงกันไว้มันจะเสร็จประมาณตุลาครับแต่ว่านี่พฤศจิกแล้วมันมี
ก็คงจะถ้าเกิดว่าผมยังถ่ายอยู่มันจะทำให้เสียเวลาคิวของคนอื่นไปด้วยเพราะว่าต้องมารอคิวผมก็คิดว่าสิ่งที่น่าจะดีสุดก็คือสอนตัวซะนะครับใช่ๆครับครับเป็นทางผู้จัดการเลยเขาคุยกันครับส่วนตัวผมเองผมโฟกัสกับงานอะอะไรที่ถ้าไปถ่ายเราก็ทำให้มันดีที่สุดแต่ว่าพอในเรื่องของคิวมันทำไม่ได้คือพฤศจิกายนกับธันวามันไม่ได้แล้วนะครับแล้วถ้าทุกคนต้องมารอเราคนเดียวมันก็ไม่ถูกต้องนะครับก็คิดว่าถอนตัวดีที่สุดครับแล้วตอนนี้มีการคุยกันชัดเจนแล้วว่าถอนตัวเลยใช่ๆครับครับครับไม่ทราบเลยครับไม่ทราบเลยก็คือก็ล่ำลาทุกคนแล้วขอบคุณทุกคนแล้วก็ไม่ได้ไปไม่ได้ทราบเรื่องแต่ก็ได้ยินว่ายังพักอยู่นะครับก็คงน่าจะเป็นในเรื่องของการทำงานการเตรียมงานนะครับเราก็เอาใจช่วยเขาครับอะไรครับไม่หรอกครับไม่หรอกคือเราทำมันเต็มที่แล้วนะครับแล้วในเรื่องเหตุผลที่มันต้องหยุดเราก็เข้าใจได้ไงมันไม่ใช่เป็นแบบไม่ได้ว่าอ๋อทะเลาะกันไม่ได้มีปัญหาอะไรกันนะครับทุกอย่างทีมงานทุกคนก็น่ารักนะครับแต่ในเมื่อเวลามันไม่ได้มันก็ดีกว่าให้มันเสียหายมากไปกว่านี้นะครับผมถ่ายไปประมาณ 5-6 คิวแล้วครับอะไรนะครับก็เยอะเหมือนกันแต่ว่ามันก็อย่างที่ทราบเนาะมันก็มีรายละเอียดเยอะแยะหนังเรื่องนึงมันไม่ได้ทำกันง่ายๆนะครับมีหลายชีวิตมีหลายคนดังนั้นถ้าเราไปทำอะไรที่มันกระทบคิวเราจะมีปัญหาผมคิดว่ามันก็ควรจะใช่เราควรจะหยุดครับครับผมมาถึงที่ตำแหน่งใหม่ครับก็คือตำแหน่งชนะเลิศ GSP7 ทางประสาทสองภาษาฝ่ายชายคนที่หนึ่งครับก่อนอื่นตอนนี้นะครับนพวรรณรัตนเกียรติผู้ช่วยผู้อำนวยการธนาคารออมสินสายงานบริหารที่เป็นผู้มอบบัตรครั้งนี้ด้วยครับYeah.